สวัสดีค่ะอยู่รักเพราะสวยว่าชาแนลค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับถูกใจใช้แล้วชอบนะคะก็เป็นมิถุนากรกฎานะคะเดี๋ยวจะรวบยอดให้เลยแล้วกันนะคะช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็น Creanos Dark Spot Serum ตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยว่าเคยใช้เป็นแบบซองมาก่อนนะคะซึ่งว่าเคยรีวิวไปแล้วเนาะที่เป็นแบบซองแบบนี้นะคะก็คือมีขายที่เซเว่นนะคะพอหลังจากที่ใช้เป็นซองไปแล้วนะคะก็เลยใช้เป็นขวดด้วยนะคะมันจะมีโปรโมชั่น700กว่าอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งขวดใหญ่มากๆว่าใช้มาตั้งแต่ช่วงประมาณมิถุนายนแล้วแหละเขาขายมิถุนาเนาะก็มันกำลังจะหมดแล้วอะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเขาอยู่แถวๆนี้แล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจริงๆถ้าใช้ไปเลยยาวๆเลยเนี่ยอาจจะหมดไปนานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็กลัวว่ามันจะหมดแล้วก็มาใช้เป็นสกินแคร์ตัวอื่นควบคู่ไปด้วยบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะได้ในเรื่องของการลดเลือนจุดด่างดำอะไรเงี้ยก็จะประคมตัวนี้หนักๆเลยนะคะแต่ว่าพอในช่วงระยะหลังรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการให้มันแบบว่าช่วยเรื่องนั้นแล้วก็อาจจะมีแบบว่าสลับใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยยังไม่หมดนะคะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะก็ความถูกจริตที่เคยเล่าไปก็คือจะชอบในเรื่องของกลิ่นมากๆแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความบางเบาแล้วก็ซึมไหวมากๆเลยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นตัวแรกของการลงสกินแคร์อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆในช่วงประมาณมิถุนาคือมิถุนาใช้ทั้งเดือนเลยแล้วพอกรกฎาคมก็เริ่มแบบเบาลงนะคะพอมากรกฎาคมใช้เป็นตัวนี้ค่ะวิชี่ค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราใช้เก่งหรือว่ามันมีน้อยนะคะมันค่อนข้างที่จะใกล้หมดอีกแล้วอะทุกคนคือว่าเป็นคนใช้สกินแคร์เยอะเพราะว่ามันมีให้ใช้เยอะแล้วเราก็จะใช้เขาเรียกอะไรอะประโคมลงไปอะสมมติว่าเขาใช้กัน1บีบอย่างเงี้ยว่าจะใช้ประมาณ2หน้าใหญ่ด้วยแล้วก็ใช้ชอบความชุ่มๆของเขานะคะมันก็เลยใกล้หมดมากๆนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของวิชี่ที่เป็นเซรั่มนะคะชื่อว่าโปรไบโอติกfraction นะคะก็จะเป็นเซรั่มนั่นแหละก็คือถ้าใครที่เคยใช้เป็นตัว Vichy 89นะคะหรือว่า Mineral 89อ่ะนะอันนั้นว่าใช้หมดแล้วเลยไม่ได้เอามาใช้คู่กันนะคะก็เอามาใช้คู่กับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์นะคะที่เป็นของ Bioderm แต่ว่ามีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคล้ายๆกันคือกลิ่นไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่อ่ะทุกคนถ้าใครเคยได้กลิ่นตัวเนี้ยที่จะเป็นแพงต้นอ่ะตัวเนี้ยก็จะคล้ายๆกันก็คือมีความเหม็นตุๆนิดๆ นะคะก็ตอนแรกเนี่ยว่าใช้เป็นตัวนี้ก่อนนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ากลิ่นมันคล้ายกันน่ะเราก็เลยเอามาใช้คู่กันนะคะพอใช้คู่กันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้2ตัวนี้แล้วเราค่อนข้างจะชอบรู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างที่จะมีความเค้าเรียกอะไรอ่ะมีความยืดหยุ่นดีมีความกระชับมันทำให้ผิวดูแข็งแรงขึ้นนะคะผิวดูสุขภาพดีนะคะก็เลยใช้คู่กันมันคนละแบรนด์คนละยี่ห้อกันนะทุกคนแต่ว่าเอามาใช้คู่กันนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็จะใช้เป็นแบบหยดสำลีแล้วเช็ดเอาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบเทลงบนมือก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นขวดล่าสุดที่มีแต่ก่อนหน้านี้ใช้ประมาณ2ขวดหมดไปแล้วนะคะแรกๆไม่ค่อยโอเคแต่ว่าตอนนี้วันมีความรู้สึกว่าพอเอามาใช้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใช้คู่กันด้วยหรือเป็นเพราะเขาแบบปรับปรุงสูตรหรือเป็นเพราะผิวเราเปลี่ยนอะรู้สึกเลยว่าใช้ตัวนี้แล้วชอบมากกว่าที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นะคะก็2ตัวนี้นะคะใช้คู่กันเป็นสกินแคร์อีกตัวนึงแล้วก็ย้อนกลับมาอีกสักพักนึงย้อนมาหรือย้อนไปอะก่อนหน้านี้ที่ว่าเคยทํารีวิวเป็นวิดีโอไปแล้วนะคะสำหรับ2ตัวนี้ก็ขอหยิบมาพูดหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือใช้เป็นตัวนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะซึ่งก็คือเมโซเอสเตติกนะคะที่ว่าเคยรีวิวไปแล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ความแบบหม่นหมองไม่กระจ่างใสใดๆนะคะก็หน้าผากที่แบบรู้สึกว่ามันมีความดีงามขึ้นมานิดนึงก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างช่วยในความแบบสีผิวกันกร้านแถวๆนี้มากๆนะคะแล้วก็ในช่วงของการเป็นสิวช่วงข้างๆหน้าแก้มนะคะก็รู้สึกว่าช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็รู้สึกว่าราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครมีงบแล้วอยากได้ความรวดเร็วรู้สึกว่าตัวนี้ทำได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังงบไม่ค่อยถึงหรืออะไรยังไงก็ตามเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นตัวนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อเทียบราคา
าแล้วเนี่ยงงมากซื้ออันนี้ที่5ขวดอ่ะทุกคนก็นั่นแหละเอาเป็นว่าแล้วแต่ทุนแล้วแต่ชอบนะคะเพราะว่าวารู้สึกว่าเขาให้ผลไวดีแต่ราคาแพงอ่ะพูดตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าใครแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะเมโซเอสเตติกมีอีสกินแคร์อีกหลายตัวมากๆก็คือเห็นรีวิวในกลุ่มของ Gban Real เครื่องสำอางแพงก็คือยี่ห้อนี้แบบเหมือนกับทุกคนใช้ยืนพื้นมากๆเลยนะคะพอได้ลองใช้แล้วแบบมันดีจริงๆด้วยนะคะก็แบบติดสปีดเหมือนที่ว่าเคยรีวิวไปนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะก็สกินแคร์หมดแหละทุกคนใช้เป็นประมาณนี้นะคะช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะมาเริ่มกันที่ผมนะคะผมตัวแรกว่าพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยอันนี้ว่าชอบมากๆว่าเพิ่งทำรีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือ Royal Elsaf Extra Dandelion Oil นะคะตัวนี้ก็คือเป็นออยล์ใส่ผมนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาออยล์มาใช้ได้หลายแบบนะคะซึ่งก็ทั้งแบบว่าใส่ตอนผมเปียกผมแห้งอะไรเงี้ยที่ว่ารีวิวไว้ในคลิปสามารถย้อนไปดูได้นะคะว่ามีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันช่วยในเรื่องของความพริ้วไหวก็ส่วนนึงแต่ในเรื่องของความหอมต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบขี้เกียจสระผมหรือเป็นคนที่สระผมยังไงก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมหอมอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นตัวนึงที่ช่วยได้มากๆเลยนะคะว่าชอบในเรื่องของความผมหอมมากๆมันก็มีความรู้สึกว่าผมเราหอมขึ้นซึ่งว่าจะเน้นตรงนี้มากๆเพราะว่าเป็นคนผมหนาทุกคนไม่ว่าจะสระมาใหม่ๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยผมมันจะยังแบบมีความแบบมีกลิ่นไม่ได้หอม 100% ขนาดนั้นแต่พอมาใช้เป็นตัวเนี้ยมันหอมมากเรารู้สึกว่าแบบคนผมหนาจะเข้าใจออยตัวนี้มันใส่นิดเดียวมันหอมมากๆเลยว่าชอบมากๆเลยนะคะตัวนี้อยากให้ลองนะคะ200กว่าบาทเดี๋ยวว่าใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะคะกดไปซื้อว่าได้เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก3บาท5บาทตัวอย่างอ่ะทุกคนถ้าช่วยซื้อก็ขอบคุณมากเลยตัวต่อมานะคะอยู่กันที่ผมนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ารักเลิฟมากๆในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเลย Cozy Secret นะคะ Cozy Secret เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ช่างทำผมร้านทำผมที่ว่าไปทำอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาทำเป็นทรีทเมนต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะแต่เวลาเราไปที่ร้านเขาเนี่ยแค่ไปทำสีเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีทรีทเมนต์ทำให้ว่าตลอดเพราะว่าว่าเป็นคนที่ผมแห้งนะคะแล้วก็ผมยาวก็จะแบบบำรุงหน่อยละกันนะคุณว่าอะไรประมาณนี้ก็จะราคาทรีทเมนต์จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 อย่างถูกก็แบบ 1,500 ต่อครั้งนะคะแล้วแต่ช่วงโปรนะซึ่งพอเขามาทำเป็นแบบนี้ทุกคนกล่องนึงอยู่ที่ประมาณ 1,000 มันมีทั้งหมด8โดสทุกคนแล้ว8โดสก็คือใช้ได้8ครั้ง8ครั้งก็คือใช้ทุกครั้งหลังสระที่อยู่ได้ประมาณ2เดือนถ้าบางทีหลังๆอาจจะแบบไม่ต้องใช้บ่อยแล้วเนี่ย 2-3 เดือนได้เลยหรือเหมือนกับเราได้ทำทรีทเมนต์ที่ร้าน8ครั้งอะคือแบบทำครั้งหนึ่งมันเหมือนทำที่ร้านมากๆทุกคนอยากให้ลองมากแล้วที่Amazing ที่สุดก็คือหอมไปไหนหอมมากหอมสุดๆคือเขาบอกว่าเวลาเราใช้อ่ะ1ครั้งค่ะประมาณ4ครั้งแรกก็ได้4โดสแรกเนี่ยเราก็ใช้ทุกครั้งหลังสระหลังจากนั้นเราก็เว้นแล้วคือสระธรรมดาไม่ต้องใช้แล้วแต่สารภาพเลยพอกะว่าครั้งที่5เราจะแบบไม่ใช้แล้วเราจะสระผมธรรมดาอะไรเงี้ยรู้สึกคิดถึงนางมากรู้สึกว่าสภาพผมหลังจากที่ใช้แล้วมันดีกว่าไม่ได้ใช้มากๆเลยรู้สึกว่าอยากใช้ทุกครั้งหลังสระไปเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวว่าใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะว่าสั่งซื้ออะไรยังไงเนาะอ่ะมาต่อกันที่เมคอัพนะคะเดือนที่ผ่านมาใช้บ่อยสุดๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะแป้ง Fit Me นะคะจาก Maybelline เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะว่าใช้เบอร์128นะคะตัวนี้เป็นแป้งที่ดีที่สุดของ Maybelline เขาเคลมแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันทั้งปกปิดแล้วก็ทั้งบางเบาแล้วก็คุมมันด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็แบบทำให้ผิวสวยเลยอะเพราะว่าถ้าตัวอื่นๆที่เขามีขายอยู่อาจจะเป็นตลับกลมหรือก็ตามมันจะมีความแบบบางกว่านี้มันจะไม่ปกปิดเท่านี้แต่ว่าอันนี้จะปกปิดสูงสุดแต่ว่าเบาบางแบบamazing เป็นเทคโนโลยีที่แบบสุดยอดมากทาตัวเดียวเดี๋ยวได้เลยรองพื้นไม่ต้องเลยนะคะตัวนี้ชอบมากตัวนี้ก็คือแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับแป้งตัวนี้เดือนที่ผ่านมานะคะเขามีเซรีน่าโกเมสทูไทยแลนด์แล้วนะคะนั่นก็คือเครื่องสำอางยี่ห้อ Rare Beauty นั่นเองค่ะตัวนี้จริงๆแล้ววับใช้ไปแค่ประมาณ2ครั้งเองนะแต่ว่าจะต้องเอามาพูดเลยว่าชอบหนังนะคะเพราะว่าเนื้อรองพื้นประมาณนี้วันเลิฟมากๆอยู่แล้วเพราะเป็นรองพื้นที่ดูเหมือนเนื้อจะบางๆแต่ว่ามีความปกปิดนะคะมีความทึบดีนะคะก็บางแต่ปกปิดมันก็ประมาณนั้นนะคะออกมาแล้วแบบผิวดูสวยมากๆเลยแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างคล้ายกับพวกรองพื้นของยี่ห้ออื่นๆใดๆที่ว่ามีอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างมากแต่ราคาก็ไม่ได้โหดร้ายมากอยู่ที่ประมาณ1,000 นิดๆเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอารมณ์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ราคาประหยัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเหมือนกันนะคะตัวนี้ว่าใช้เบอร์250W นะคะสำหรับตัวนี้นะทุกคนเห็นว่า
ฝนจะตกอีกแล้วเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยอ่ะใกล้เสร็จแล้วไปต่ออีกนิดนึงนะคะอ่ะโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นอายแชโดว์ค่ะทุกคนซึ่งอายแชโดว์เนี่ยว่าใช้บ่อยมากอาจจะเคยพูดไปแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาใช้บ่อยก็คือสีนี้นะคะเป็นสีสโนว์ค่ะจากโซยูทูนะคะอันนี้แนะนำมากๆใครที่แบบว่าอยากได้อายแชโดว์ที่แบบใช้ง่ายๆสไตล์เกาหลีบุ้งริงนะคะก็แนะนำเลยนะคะสีอะไรก็ได้ทุกสีจริงๆแล้วแต่โทนที่ชอบแต่ว่าชอบสีสโนว์เพราะว่ามีโทนชมพูและโทนส้มประมาณนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ในตลับเดียวก็หยิบเมื่อไหร่แต่งหน้ายังไงก็ได้หมดประมาณนั้นนะจ๊ะก็ชอบมากเนื้อดี199นะคะถูกมากต่อมานะคะก็มากันที่ปัดแก้มค่ะทุกคนปัดแก้มเนี่ยว่าทำเป็นรีวิวแบบวิดีโอแล้วแต่ยังตัดต่อไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวได้ดูแน่นอนนะคะก็คือนาแสดงค่ะตัวนี้เป็นปัดแก้มที่แบบคลาสสิกที่สุดแต่ว่าเพิ่งเคยได้ลองเป็นสีนี้นะคะเป็นสีทอริดค่ะหรือว่าทอริดนะคะ TORRID นะคะก็คือชอบมากมันเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวสองสีอย่างว้าวมากๆเลยอ่ะคือปัดแล้วยังไงก็ไม่ดูแจ๋ไม่ดูแจ๋งเกินนะคะแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะสีนี้ชอบมากทอริดนะคะจากนาสนะคะประมาณนั้นนะคะก็ใครที่แบบว่าชอบนาสอยู่แล้วนะคะก็น่าจะพอนึกออกแหละว่ามันก็คุณภาพดีสีชัดนะคะแล้วก็ปัดง่ายความรู้สึกว่านาสมันจะแบบเม็ดสีมันแน่นเกินเวลาใช้มันจะยากหรือเปล่าจริงๆไม่ได้ยากพอได้กลับมาลองใช้นาสอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าชอบนะคะก็ชอบนาสอันนี้นะจ๊ะต่อมานะคะเป็นดินสอเขียนคิ้วทุกคนหลังจากที่ไปออกได้ออกจากบ้านไปฉีดวัคซีนนะคะก็เลยได้ไปค้นพบดินสอเขียนคิ้วมาทุกคนมันเป็นดินสอเขียนคิ้วจากร้านไดโซนั่นเองคือถ้าเกิดไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้ไปฉีดวัคซีนก็คือไม่เคยไม่ค้นพบไม่ได้ค้นพบสิ่งนี้นะคะก็60บาทนะคะเป็นแท่งเรียวๆแบบนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่า UR Glam นะคะไม่แน่ใจว่ามันมีทุกสาขาหรือเปล่าเพราะว่าบางที่มันก็มีไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นแท่งยาวแบบนี้นะคะว่าเอามาลองใช้เพราะว่าชอบใช้แบบแท่งแบบนี้มากๆพอได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันราคา60มันถูกกับที่เราใช้อยู่ประมาณ99หรือ199อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบใช้งานได้ดีนะคะสำหรับ60บาทว่าทำวิดีโอรีวิวแล้วแต่ว่ายังไม่ตัดต่อเราควรรับจ้างคนตัดต่อปะคือคลิปเยอะมากๆแต่ว่าตัดต่อไม่ทันนะทุกคนสีดีมากๆเลยนะคะว่าซื้อมาน่าจะเป็นสีเบอร์03นะคะทุกคนเป็นสีน้ำตาลคือมันมี4 5 6หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้แต่ว่าวาซื้ออันนี้เป็นสีน้ำตาลกลางนะคะมาจำสีไม่ได้เพราะว่าสีมันน่าจะอยู่ในแพ็กเกจเดี๋ยวดูในคลิปแล้วกันว่าในคลิปเรารีวิวว่าสีอะไรจำไม่ได้อ่ะสุดท้ายนะคะฟ้ามืดมากๆแหละอ่ะมากันที่ลิปสติกค่ะว่าไม่แน่ใจว่าเคยทำเฟเวอริตไปหรือยังแต่ว่าอันนี้ว่าชอบจังเลยชอบมากๆเดือนที่ผ่านมาก็เลยทาตลอดเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ Maybelline Ultimate นั่นเองนะคะเป็นลิปเนื้อแมทที่แบบว่าสวยมากสามารถที่จะทาแล้วก็เบนเบลอเนียนบริ้วๆบริ้งๆได้เลยแบบว่าสวยงามนะคะก็เป็น Easy Lipstickวง Easy เขาเป็นแบบพรีเซนเตอร์นะคะสีที่ว่าใช้บ่อยมากๆก็คือ1299นะคะอันนี้ที่เป็นนุ่นๆนะคะแล้วก็สีเข้มก็คือ899นะคะเวลาใช้ก็คือเบรนเอาทาตรงแค่กลางปากแล้วก็เบรนเอานะคะก็คือแนะนำมากๆเวลี่มากเลยนะคะสำหรับลิปอันนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็แบบนะถ้ามันลดเหลือ169นี่คือต่ำว่ามีทั้งหมด8สีได้แล้วบางอันยังไม่ได้แกะเลยนะอยากจะเอามารีวิวมาแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยอ่ะบางอันซื้อมาใหม่ก็ยังไม่ได้แกะเอาเป็นว่าชอบนะคะอ่ะเดือนนี้ก็ประมาณนี้ที่นึกออกนะถ้านึกไม่ออกยังไงต่อเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้ามาคุยกันนะคะว่าแบบว่ามีตัวไหนยังไงนะจ๊ะอ่ะโอเคฟ้ามืดแล้วฝนกำลังจะตกหนักเอาเป็นว่าแค่นี้นะคะทุกคนก็หวังว่าน่าจะชอบกันนะคะสำหรับทุกใจชาละชอบประจำเดือนมิถุนากรกฎาคมนะจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ